้ก็คือหน้าตาห้องน้ำของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารค่ะสีสันหวานแหววสมกับที่ลงมือทำในวันวาเลนไทน์ไหมล่ะคะแต่กว่าห้องน้ำจะมีสีสันสดใสอย่างนี้ได้เนี่ยคุณครูบอกว่าต้องหมดสีไปหลายทั้งพอๆกับการทาสีอาคารทั้งหลังเลยทีเดียวล่ะค่ะและความสำเร็จที่สวยงามนี้ก็เกิดจากการที่น้องๆทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันโดยใช้วันแห่งความรักในการลงมือค่ะทำให้วันแห่งความรักของน้องๆโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารในปีนี้เป็นการมอบความรักมอบความสุขให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนแล้วก็ยังเป็นการมอบความสุขให้กับตนเองอีกด้วยนะคะและนี่ก็เป็นวิธีแสดงพลังแสดงความรักของเยาวชนที่สร้างสรรค์มากเลยล่ะค่ะอย่างนี้น่าเอาเป็นแบบอย่างจริงๆเลยนะคะห้องน้ำผู้หญิงนะคะก็มีการทาสีใหม่ปูกระเบื้องแล้วก็เปลี่ยนหลังคานะคะเอาต้นไม้มาลงแล้วก็เอาต้นไม้มาลงเพิ่มแล้วก็ตัดต้นไม้ออกให้มันดูร่มรื่นขึ้นนะคะไม่รกเกินไปอะค่ะยอมรับนะว่าสีเนี่ยเปลืองมากเขาใช้สี10ถังในเขาได้ทั้งตึกเลยนะคะของเราปาไป8ถังอย่างนักการเขาบอกอาจารย์จะเอาแบบสดไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยว่าเอาแบบถาวรแบบเราไม่อยากทาอีกแล้วปีหน้าเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจภูมิใจดีใจค่ะที่ผลงานของเราเป็นที่สะดุดตาผลงานของเราเป็นเราทาเราทำเองแล้วทำเองเรานะเราทำเองด้วยความตั้งใจของน้องๆทุกคนที่ทุ่มเททำงานด้วยจิตอาสาถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงของตัวเองค่ะทำให้ได้รับเสียงชื่นชมจากครูแล้วก็เพื่อนอย่างมากหากสิ่งที่พวกเขาต้องการมากกว่าก็คือความร่วมมือร่วมใจในการที่จะรักษาสิ่งที่พวกเขาพัฒนาให้นั้นสะอาดแล้วก็สวยงามต่อไปเรื่อยๆนั่นจะเป็นกำลังใจแล้วก็สร้างความพอใจให้กับคนทำงานมากที่สุดค่ะตอนนี้ก็พอใจแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่พอใจถึงที่สุดนะคะเหมือนห้องน้ำนะคะถ้าสะอาดก็คือสะอาดอยู่แต่ยังไม่สะอาดถึงที่สุดก็คือเพื่อนเพื่อนพี่ๆในโรงเรียนนะคะคือเขายังไม่ค่อยรักษาพวกนี้เท่าไหร่นะคะคือเราทำแล้วก็แบบเหนื่อยแล้วก็รักษาให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะแต่เขาคือเขาไม่ได้ทำอะไรมากมายคือเขาก็ไม่ได้ทำเขาไม่รู้สึกอะไรเขาจะทำเขาก็ทำใจจริงนะคะอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะเข้าร่วมโครงการทุกคนเลยแล้วเขาจะได้รู้แล้วก็ตระหนักว่าการทำให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะมันเป็นยังไงแล้วตัวเองต้องมาทำแล้วตัวเองทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ทำให้สกปรกเลยแต่ตัวเองต้องมาทำความสะอาดให้คนอื่นมันเหนื่อยแค่ไหนอยากให้เขารู้อะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะได้แบบไม่ต้องไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นนอกจากห้องน้ำแล้วนะคะน้องๆโครงการแผนที่สุขภาพที่นี่ก็ยังมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนในหลายๆจุดด้วยกันค่ะอย่างห้องคาราโอเกะห้องนี้นะคะที่ใช้เป็นที่ผ่อนคลายของนักเรียนแล้วก็ยังเป็นห้องเรียนวิชาสุขศึกษาที่เคยมีสภาพแย่มากๆแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นที่พักผ่อนให้น้องๆเสียงทองได้เป็นอย่างดีค่ะแม้พอได้โอกาสน้องๆโครงการของเราก็ทดสอบเสียงกันใหญ่เชียวค่ะนี่ก็คือห้องคาราโอเกะนะคะที่เราปรับปรุงแล้วนะคะก็จะมีการปูกระเบื้องทาสีใหม่แล้วก็เอาโต๊ะเก้าอี้เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็จัดมุมใหม่ค่ะก็เป็นห้องที่เรียนสุขศึกษาด้วยนะคะเป็นห้องเรียนด้วยแล้วก็ห้องเป็นห้องเรียนแล้วก็ห้องสำหรับพักผ่อนค่ะก็เมื่อก่อนก็รู้สึกไม่ดีเลยค่ะเขามีแต่ฝุ่นอะไรแบบนี้ค่ะก็มีขวดสุราขวดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วบางห้องค่อนข้างรกก็จะมียุงชุมแต่เมื่อเรามาปรับปรุงอย่างนี้แล้วมันก็น่าอยู่น่าใช้มากขึ้นน่าเรียนมากขึ้นคนธรรมดาเรียนเพาะชำก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอีกแห่งหนึ่งของโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงค่ะจนตอนนี้กลายเป็นที่นั่งเล่นพักผ่อนของนักเรียนในโรงเรียนและกว่าจะมีสภาพแบบนี้นะคะน้องๆก็ต้องเจอกับผื่นคันกันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะและจนถึงตอนนี้ก็ยังวินิจฉัยไม่ได้ด้วยว่าสาเหตุการคันนำมาจากอะไรไม่เห็นว่ามันต้นเหตุมาจากอะไรเพราะเราบอกว่าตัดลงมาแล้วปุ๊บเราเผาไปพอนี้ควันมันขึ้นแล้วเราก็คันกันทั่วค่ะแล้วก็ตามคอตามแขนอะไรต่างๆนี่ก็คือจะคันกันหมดเลยผื่นขึ้นเป็นตุ่มแดงยังไม่หมดนะคะกิจกรรมที่นี่ยังมีการปรับคอกหมูเก่าเป็นที่เล่นปิงปองรวมไปถึงการก่อสร้างกำแพงโรงเรียนที่ยังไม่เสร็จอีกด้วยเรียกว่ายกเครื่องกันขนาดใหญ่ทีเดียวแล้วโต๊ะโผในการทำงานก็คือเหล่าสมาชิกโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงนั่นเองค่ะเพราะเป็นการนำข้อมูลจากการที่น้องๆเขาลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ดีพื้นที่เสี่ยงมานำเสนอกับฝ่ายบริหารของโรงเรียนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะ
ซึ่งข้อมูลเรื่องพื้นที่เสี่ยงทั้งในโรงเรียนและชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนคำชะอีนะคะนอกจากจะได้จากการลงพื้นที่สำรวจแล้วแหล่งข้อมูลเชิงลึกก็ได้มาจากน้องแปมจุฬารัตน์ศรีสุภาคนนี้นั่นเองล่ะค่ะน้องแปมนะคะเล่าให้ฟังว่าโครงการแผนที่สุขภาพได้ช่วยเปลี่ยนชีวิตของน้องเขาจากที่เคยเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงขึ้นห้องปกครองเป็นประจำจนได้เข้ามาทำงานด้วยจิตอาสาก็เพราะได้เพื่อนๆ นี่แหละค่ะที่ให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองจนมีวันนี้ได้ซึ่งนั่นทำให้น้องแปมนะคะตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองโรงเรียนและชุมชนเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆที่เพื่อนๆมอบให้นั่นเองล่ะค่ะหนูอ่ะจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเข้ากลุ่มเสี่ยงอะไรแบบนี้ค่ะก็คือว่าจะบอกเพื่อนๆว่าเออตรงจุดนี้นะที่แบบว่าน้องๆเพื่อนๆ เขาชอบออกไปอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะบอกเพื่อนๆว่าจุดไหนดีจุดไหนเสี่ยงอะค่ะเขาอยู่ในเด็กกลุ่มเสี่ยงครับเขาสามารถเขาถึงรู้ค่ะว่าลู่ทางของเด็กกลุ่มเสี่ยงนั้นเขาจะเป็นยังไงว่าเขามีทางหนีทางไหนมีทางที่จะหลบหนียังไงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แบบว่าช่วยเป็นกำลังใจช่วยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันแบบประคับประคองหนูจนได้มายืนณจุดๆนี้ค่ะกลายเป็นคนดีอีกครั้งค่ะบ้านเราอ่ะการทำงานของน้องๆทำให้เจอกับประสบการณ์หลากหลายรูปแบบเลยนะคะเนี่ยแล้วสิ่งที่ได้รับก็คือการเรียนรู้ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างให้เกิดกระบวนการคิดการเรียนรู้รู้จักตนเองเข้าใจคนอื่นการมีจิตอาสาแล้วก็การทำงานร่วมกันค่ะโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนใช่ไหมก็คิดว่าจะทำยังไงเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีแล้วก็ลดพื้นที่เสี่ยงแบบจะมีกระบวนการอะไรไหมที่แบบจะทำให้ได้อย่างนี้แบบนี้ค่ะก็คือมาเข้าลองดูก็เห็นอยากให้โรงเรียนที่แบบมีพัฒนายิ่งขึ้นขนาดหนูอยู่ตอนนี้แล้วโรงเรียนเป็นอย่างนี้ถ้าหนูคงอยู่อีก6ปีก็คงอลังการมากกว่านี้เพื่อนในห้องเนี่ยแบบเราคิดว่าเขาแบบเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองไม่มีความรับผิดชอบแต่ว่าพอแบบเราได้ทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาก็มีความรับผิดชอบแล้วเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับเขาได้แบบอย่ามองแค่คนในอีกแง่มุมนึงเขาอาจจะมีดีอีกแง่มุมนึงก็ได้ค่ะข้างนอกเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะแต่พอเขามาอยู่ในโครงการของเราได้ร่วมมือกับเราได้พูดคุยกันมากขึ้นเขาก็ปรับเปลี่ยนนิสัยมาเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มดีมากขึ้นแล้วก็ได้ความสามัคคีจากเพื่อนมีน้ำใจแล้วก็มีความภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงโรงเรียนของเราให้มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องที่สร้างความแปลกใจให้กับทีมงานทีนสปิริตด้วยนะคะเพราะว่าที่สนามกีฬาของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเนี่ยเป็นสนามกอล์ฟด้วยถ้าไม่เห็นกับตาตอนมีคนเดินตีกอล์ฟต้องไม่เชื่อแน่นอนเลยล่ะค่ะงั้นถ้าทางสนามกีฬาจะกลายเป็นพื้นที่กึ่งดีกึ่งเสี่ยงไปซะแล้วนะคะเนี่ยจะเป็นที่เล่นกีฬาสำหรับน้องๆพี่ๆค่ะเยาวชนประชาชนทั่วไปก็เข้ามาเล่นอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นที่เข้าแถวตอนเช้าที่แข่งกีฬาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พื้นที่ตอนนี้กำลังถูกเบียดเบียนจากผู้ใหญ่ข้างนอกก็คือเขาจะเป็นชมรมคนรักกอล์ฟเนี่ยค่ะเขาก็มาได้กอล์ฟกันตอนเย็นเนี่ยค่ะทำให้แบบว่านักกีฬามีกล้าที่จะวิ่งเพราะกลัวลูกกอล์ฟถูกหัวค่ะตรงนี้ยังเป็นได้ฟังแบบนี้ก็ออกจะเป็นห่วงสวัสดิภาพของน้องๆที่นี่นะคะและการทำงานใหญ่ของน้องๆที่นี่จะไม่สำเร็จสมประสงค์ได้เลยค่ะถ้าหากไม่ได้แรงหนุนคำแนะนำแล้วก็กำลังใจจากอาจารย์สมประสงค์อ่อนแสงที่ปรึกษาโครงการคนสำคัญค่ะซึ่งถือเป็นฝ่ายสนับสนุนหลักของงานนี้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกับน้องๆมาตลอดซึ่งอาจารย์สมประสงค์นะคะก็มีความสุขกับการทำหน้าที่นี้แล้วก็ภูมิใจมากโดยเฉพาะเมื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจของน้องๆในโครงการส่งต่อไปสู่ผู้ใหญ่ในพื้นที่ทั้งนายอำเภอและนายกเทศมนตรีแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะหลายปัญหาได้รับการใส่ใจนำไปแก้ไขถือเป็นกำลังใจกับคนธรรมดาจริงๆนะคะที่ผู้ใหญ่ยอมรับแล้วก็เห็นคุณค่าในพลังของพวกเขาค่ะส่วนสำหรับเด็กที่ทำโครงการนะทำให้เขามั่นใจขึ้นว่าเขาคือส่วนหนึ่งของชุมชนเขาสามารถแก้ไขปัญหาของทั้งในโรงเรียนและในชุมชนได้และทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่ทั้งครูและนักเรียนโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารได้รับจากการทำกิจกรรมค่ะเพราะว่าทำให้พวกเขาได้รู้จักชุมชนที่ตนเองอยู่มากขึ้นเรียนรู้ที่จะแยกแยะพื้นที่ดีพื้นที่เสี่ยงได้แล้วก็รู้ว่าที่ไหนเป็นประโยชน์ปลอดภัยหรือที่ไหนควรหลีกเลี่ยงและสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือการที่ทุกคนที่มาจากพื้นฐานต่างๆกันได้ปรับตัวในการที่จะทำงานร่วมกันเกิดเป็นความ
สามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันและกลายเป็นความผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ค่ะทำงานใหญ่อย่างเราคนธรรมดาสิ่งที่พวกเราชาวแผนที่สุขภาพทำนั้นล้วนแต่เป็นกิจกรรมดีๆที่สร้างสรรค์ให้กับโรงเรียนและชุมชนเพราะเราต้องการเพิ่มพื้นที่ดีให้มากยิ่งขึ้นครับใช่แล้วล่ะค่ะไม่เพียงแต่การร่วมแรงร่วมใจของคนในโครงการเท่านั้นนะคะเรายังต้องการการสนับสนุนจากคนภายนอกอีกด้วยสิ่งที่เราทำนั้นคือการทำความเข้าใจและเรียนรู้สภาพที่แท้จริงของโรงเรียนและชุมชนที่อยู่รอบๆตัวครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วขอขอบคุณสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และสสส.ที่สร้างเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนธรรมดาค่ะและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการที่ออกอากาศไปแล้วผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่www.teenspirit.info ครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนอย่าลืมติดตามชมรายการ Teen Spirit สัปดาห์หน้าโดยครั้งหน้าจะนำเสนอผลงานของน้องๆทางภาคใต้ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าคนธรรมดาทำงานใหญ่ได้สวัสดีครับ